ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สระบุรีเนาะนี่บ้านโกย่าเองเป็นไงล่ะน้อจริงๆอันนี้เป็นบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะอย่างนี้นะคะก็จะออกเป็นป่าๆนิดนึงนะโอเคที่วันนี้โกย่าจะมาพูดนะคะคือโกย่าจะมาเอานมสดๆจากเต้าวัวเลยนะคะที่มันเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นเหมือนพวกชาวบ้านนะคะเขาจะทำฟาร์มนมนะคะแล้วก็ร้านกาแฟพวกเนี้ยจะไม่ได้นมสดๆแบบนี้นะคะจะเป็นนมที่แบบเป็นห่างๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสดๆจริงๆมาเดี๋ยวเราไปกันเลยว้ายจอมันก็จะสั่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราดีเมนเดี๋ยวพอถึงแล้วนะคะเราจะมากันเลยไปแล้วถึงแล้วค่ะเย่เอาขี้วัวถึงแล้วใส่หลังรถอ่ะคือแบบนี่นะคะคือว่าเราถึงกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันเลยนมสดๆคั้นมาจากเช้าไห้วัวไห้พี่นัทว่าเย่นี่เฮ้เช่เผื่อแคปไว้เซลฟี่นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนี่เขาให้แล้วไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไลฟ์ YouTube ฮะอัดไว้เฉยโอเคแค่ถึงแล้วกลิ่นตรงนี้ยิ่งแรงใหญ่เลยค่ะยิ่งแรงใหญ่อุ๊ยหมาขี้กลัวหมาอะไรเนี่ยขี้กลัวมาโนไข่วัวเฮ้ยประมาณหนูเหยียบขี้วัวไข่วัวมาดูกันเลยคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงต้อนวัวค่ะเขากำลังต้อนวัวเข้าคอกค่ะ เดี๋ยวหนูต้องมาล้างตานี่เดี๋ยวเราจะเอาอะไรให้ดูนี่ค่ะกองอบ้านวัวแล้วค่ะทุกอย่างบ้านวัวกำลังให้ดูบ้านวัวเข้าคอกนี่นะคะจะให้ดูอื้อของมันบ้านวัวเข้าคอกแล้วก็ล้างนี่อันนี้ไม่เกี่ยวโอ้โหดูวัวสิมีอื้ออยู่ด้วยถ้าเขาไม่มีเขาก็จะอึดอัดนมเขาเหมือนกันไงแน่นฉะนั้นเขาจะนั่งนมหมาน่ากลัวเขาก็จะนั่งนมเหมือนกันเขาก็อยากจะบีบออกเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาจะให้วัวเข้าไปนะแล้วก็บีบนมคือถ้าจะอุ้ยหมาเข้าไปด้วยไม่น่าใช่แล้วนะหมาตัวนี้ไม่ใช่พิษสุนัขบ้านะคะเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรประมาณว่าท้องอยู่หรือเปล่าคะเฮ้ยเนี่ยวัวเขาไม่ได้ล้างอือๆเห็นไหมไม่แต่เขาต้องมาล้างก่อนค่ะนะเดี๋ยวดูกันต่อวัวท้องทุกคนมองกันโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอตอนที่เราได้นมกันไหมหรือว่าทุกคนอยากดูตอนได้นมดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้ไม่เห็นเลยนี่เดี๋ยวเขาจะทำความสะอาดนะตรงเต้ามันเห็นป่ะตรงเนี้ยก็คือว่าล้างเต้าให้สะอาดค่ะล้างแค่เต้าล้างแค่สะอาดเพราะว่านมจะได้ออกมาไม่เลอะขี้วัวขี้ควายโอเคเดี๋ยวไปกันแล้วเดี๋ยวดูตอนที่เราได้นมแล้วนะโอเคเฮ้ยยูโน่น่ารักมีขนตาด้วยขอหน่อยได้ไหมน่ารักมากไม่น่ารักตรงเยอะนี่แหละค่ะมาเนี่ยพี่นัทน่ารักกล้าจับตรงนี้ไหมน่ารักเดี๋ยวมันตกใจเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะล้างเต้าให้สะอาดนะเห็นไหมอ่ะอุ้ยต้องดูดนมก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ย
ยโว้ยดูนมเสียวไส้อ่ะเห็นไหมอ่ะโคยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยนมอยู่ถ้าเสียวไส้เดี๋ยวรอตอนมาตรงนี้กันเลยนะคะเพราะว่าเหยียบตรงนี้นี่ไม่น่าจะไหวยิ่งตัวนี้นี่โอ้ลื่นนอเทอยู่นะคะอันนี้2โมงแล้วนะอุ๊ยโอ้โหทำไมถุงมันเป็นอย่างนี้วะแน่นมากพี่ให้เดี๋ยวนะใครมาสภาพแบบนอรักมินมินขอครับขออีกทีนะอันนึงได้ไหมเนี่ยไอ้เชี่ยบไม่ได้ขาดดียางไม่ติ่งนี่คือสาเหตุที่ต้องเผื่อยางมายางรัดผมมันขาดง่าย